ถ้าใครแบตเตอรี่ไม่เสียก็ปิดๆไปใช่ครับอย่ามาดูเลยครับมันเสียเวลาสำหรับคนที่แบตเตอรี่เสียก็คือมันบวมอย่างของผมเนี่ยมันบวมวิธีการแรกเลยก่อนที่เราจะไปส่งเราก็ต้องโทรไปหาศูนย์ปั๊บศูนย์ก็จะบอกว่าศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Apple ให้ซ่อม iPhone ของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ใกล้ที่สุดของบ้านคุณนะครับเราก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่อยู่มาคุณก็ติดต่อไปทางศูนย์แล้วก็เอาเครื่องไปซ่อมได้เลยค่าใช้จ่ายของมันก็มีถ้าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ที่ 3,500 บาทนะครับเป็นค่าแบตเตอรี่ 3,000 บาทค่าแรง500บาทตรงนี้อาจจะดูแพงแต่ว่ามันเป็นของที่ออกมาจากผู้ผลิตโดยตรงก็โอกาสที่จะผิดหวังเนี่ยมันก็จะน้อยอีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่ของ iPhone 5S เนี่ยมันก็โอ้ใช้ได้แค่ 2-3 ชั่วโมงอ่ะถ้าใช้จริงๆนะดังนั้นถ้าไปซื้อของปลอมมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทนกว่าหรือเปล่านะแต่ผมไม่เสี่ยงนะครับผมก็เลยอ่ะเปลี่ยนกับศูนย์ดีกว่าคิดว่านะอีกอย่างนึงถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า iPhone 5S เนี่ยลองไปเสิร์ชดูเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราต้องระวังเรื่องทัช ID เสียถ้าเสียแล้วก็เสียเลยแล้วนอกจากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทางศูนย์ก็จะมีคำแนะนำว่าเอ้ยเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องไปเลยนะก็เสียเงินเพียงแค่ 4,500 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับ iPhone 5S ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะแพงกว่านี้คือเปลี่ยนไปเลยจะไม่มีการถอดเครื่องของเราซึ่งวิธีการเปลี่ยนแบบถอดเครื่องของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเขางานประกอบเขาอะไม่เนียนไม่เนียบเท่าครับเครื่องที่แบบเราขอเปลี่ยนก็คือแบบขอเปลี่ยนเนี่ยมันแพงกว่า 1,000 นึงก็จริงแต่ว่างานจะดีกว่าแล้วการเปลี่ยนเครื่องเนี่ยอย่างเครื่องของเราถ้ามีรอยถลอกเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยถลอกอีกต่อไปใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าพวกอักเซสซอรี่หูฟังสายชาร์จอะไรเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้นะเวลาที่เครื่องเราเสียเนี่ยอย่างเครื่องผมเนี่ยแบตเตอรี่บวมเพราะว่าผมทำ power bank ตกแต่ว่าก็ยังเอา power bank เครื่องนั้นมาใช้มันก็เลยทำให้ iPhone ของผมเสียซึ่งแบบเป็นอะไรที่โง่มากเลย power bank เครื่องพันกว่าบาทแทนที่จะยอมเอา power bank ไปทิ้งผมก็เลยต้องมาเสียตังค์ 3,000 ค่าแบตเตอรี่iPhone เวลาที่เครื่องเราบวมปุ๊บนะอย่างแรกเลยก็คือเราพยายามจะใช้ได้นอนเวลาที่อยู่ห่างเครื่องเวลาที่เรานอนก็ปิดเครื่องยาวไปใส่ในกระเป๋าที่มันมีของเยอะๆเพราะว่าแบตเตอรี่มันบวมแล้วกระจกด้านหน้ามันปูดออกมาเนี่ยถ้าเราไปใส่ในกระเป๋าที่มันแน่นๆเนี่ยมันจะทำให้ iPhone เราเสียได้สำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะรอนานเพราะว่าทางศูนย์เนี่ยเขาจะต้องโทรไปถาม Apple จ๋าส่งแบตเตอรี่มาด้วยนะมีคนอยากจะเปลี่ยนแล้วก็ต้องรอประมาณ 7-14 วันถึงจะได้แบตระหว่างเวลานั้นเราก็ต้องใช้เครื่องเก่าของเราไปก่อนพอแบตเตอรี่มาทางอย่างร้านที่ผมส่งไปนี่คือเป็นร้าน iCare ที่ซิคอนก็จะโทรมาบอกสวัสดีค่ะแบตเตอรี่ของคุณได้แล้วนะคะเอามาเปลี่ยนได้เลยเวลาเปลี่ยนก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเองพอเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จเราก็จะได้ iPhone กลับมาใช้เหมือนเดิมแต่ว่าสภาพก็จะไม่เหมือนเดิมจะประกอบไม่แน่นนะครับโอเคนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับวันนี้ก็ผมแนะนำว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียมากเสียมากเสียง่ายครับสวัสดีครับ